สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำแคปหมูนะคะวันนี้เราจะทำทั้งแบบตากแดดนะคะแล้วก็แบบอบนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะแช่น้ำเกลือทิ้งไว้นะคะน้ำใกล้เดือดแล้วนะคะเติมเกลือ1ช้อนนะคะน้ำต้มหนังหมูนะคะเราจะใช้เกลือ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ต้มประมาณ20นาทีนะคะค่ะพอต้มครบ20นาทีนะคะก็เอาหนังหมูออกมาวางพักไว้ก่อนนะคะให้เย็นก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยหั่นนะคะการหั่นก็คือหั่นตามใจชอบเลยนะคะแต่ว่าถ้าอยากให้แห้งไวๆอย่างเงี้ยก็คือหั่นชิ้นบางๆหน่อยนะคะค่ะจากนั้นเรามาปรุงรสนะคะด้วยผงปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ขยำให้เข้ากันนะคะเราเคยใช้น้ำมันหอยนะคะเด็กๆชอบมากเลยค่ะบอกว่าอร่อยมันจะมีความนัวๆกลมกล่อมขึ้นนะคะแต่ว่าครั้งนี้เราไม่ได้ใช้สูตรนั้นนะคะปิดฝานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปตากแดดอันนี้เราจะใช้เวลาในการตากประมาณ2วันนะคะก็คือจนกว่าจะแห้งอะค่ะส่วนการอบนะคะอันนี้อบ100องศานะคะใช้เราจะลองใช้ไว้90นาทีดูนะคะเดี๋ยวดูว่ามันจะกี่นาทีถึงจะแห้งให้เรานะคะตอนนี้จะใช้น้ำมันเยอะหน่อยนะคะถ้าหนังหมูที่แห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอามาต้มน้ำมันต่อนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะแล้วอย่าลืมคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนังหมูมันจะพองซะก่อนนะคะเราอย่าปล่อยให้พองมากเอาพองนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราปิดไฟนะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้1คืนนะคะแล้วพอจะกินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อยเอามาทอดแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่กินแล้วก็เอาเก็บไว้ได้ค่ะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปิดแก๊สแล้วก็เดี๋ยวแช่ไว้อย่างเงี้ยสักคืนนึงนะคะพอเราจะกินเนี่ยค่ะเราก็มาทอดได้เลยนะคะมันก็จะพองแบบนี้นะคะทอดจนกว่าจะพองนะคะรอบนี้ชิมดูสิอร่อยไหมมาให้ชิมคำเล็กยังแตกอยู่เลยชิมให้แม่หน่อยอร่อยไหมยังร้อนอยู่นะระวังนิดนึงเอ๊ะยังแตกอยู่เลยโอ้ยเมื่อว่าเราจะกันเนี่ยมันจะกรอบมากเลยนะคะกรุบกรุบกรุบเลยอร่อยไหมร้อนใช่ไหมいい音ね。グルグルグル。美味しい。あらいめか。ちょっとあらいめか。あらい。あらい。うん、2มือเลย。ค่ะ、ก็เรียบร้อยแล้วนะคะแคปหมูของเรา。あ。だな。สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ